เอาละครับก็กลับมาพบกับเกม Kingdom Classic นะครับก็อยู่กันในวันที่37แล้วนะครับ37นะก็ก่อนที่จะเล่นเกมเดี๋ยวไปฟังผมบ่นแป๊บนึงนะ ช่วงใหม่ครับช่วงใหม่บ่นกับมินเกมเมอร์โอเคเดี๋ยวไปฟังกันครับก็มาถึงคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะทั้งมาบอกเคล็ดลับอะไรอย่างงี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาเมนเข้ามารับชมนะแต่ว่ามีอยู่คอมเมนต์นึงนะครับผมค่อนข้างสะกิดใจนิดนึงนะติดใจนิดนึงนะครับคือก่อนอื่นนะครับผมไม่ได้มาหัวร้อนหรือว่ามาสร้างดราม่าหรือมาหาพวกอะไรนะครับคือคุยกันด้วยเหตุผลนะก็มีท่านผู้ชมคนนี้นะครับเขาบอกว่าน้องๆที่อยากเล่นเกมนี้นี่เป็นการเล่นที่ผิดนะครับก็ผมก็ชี้แจงนะว่าผมก็ไม่ได้บอกว่าผมเล่นถูกนะครับผมก็เล่นตามสไตล์ผมนะเขาก็บอกว่าผมว่าผู้เล่นควรหาข้อมูลหรือเล่นให้เข้าใจก่อนนำเสนอนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับคนดูหรือคนที่สนใจจะเล่นด้วยคือถ้าคนทำคลิปเล่นเป็นเกมมันจะสนุกกว่านี้การนำเสนอจะดีขึ้นอีก 80% เล่นแบบนี้เกมมันง่อยไปเลยครับผมก็ไม่รู้นะก็ตามสไตล์ผมนะครับแล้วตรงนี้เขาก็บอกเทคนิคมานะประมาณ8ข้อนะครับเนี่ยก็มาอ่านได้นะเทคนิคของเขานะครับก็มาอ่านได้มาแชร์กันแล้วเขาก็บอกว่าเกมนี้มันต้องใช้ความคิดนิดนึงในการบริหารทรัพยากรแต่คุณมารีวิวแบบเงินถึงเวลาถึงที่ถึงสร้างอัพสมมุติผมเล่นไม่เป็นไม่เคยเล่นผมบอกเลยเกมนี้หมดเสน่ห์ผมปล่อยผ่านนี่แค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆไหนๆจะรีวิวแล้วทำให้มันสนุกเล่นให้สนุกคนดูจะได้สนุกด้วยผมดูคุณแล้วเหมือนคุณมาบ่นให้ผมฟังตั้ง30กว่านาทีเนี่ยผมไม่ได้อะไรเลยผมก็เลยกดข้ามรัวๆหวังว่าจะมีสักช็อตที่ผมจะสนุกแต่จุดๆๆแล้วก็ร้องไห้ไม่ผ่านครับทำให้เกมที่ผมคิดว่าน่าสนใจกลายเป็นเกมง่อยๆไปเลยอันนี้ก็เขาอาจจะเป็นคนที่ชอบแบบเขาเรียกอะไรแบบเพอร์เฟคก็ได้มั้งแบบต้องไปดูสูตรดูนู่นดูนี่มาให้เป๊ะๆแล้วค่อยมาอัดอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ชอบแนวนั้นไงผมแบบแบบสมมุติซื้อเกมมาก็เปิดกล่องเล่นเลยอะไรประมาณนั้นน่ะผมไม่ชอบไปสปอยอ่ะเนี่ยผมก็เลยตอบเขาว่าขอบคุณครับสำหรับข้อมูลนะครับก่อนอื่นเลยผมคิดว่าเกมมันไม่มีการเล่นที่ผิดหรือที่ถูกหรอกครับผมชอบเล่นเกมแนวนี้เหมือนอารมณ์ประมาณว่าคุณไปดูหนังที่เพิ่งเข้าโรงวันแรกไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปดื่มด่ำกับบรรยากาศของหนังของตัวละครลองคิดดูว่ามันจะตื่นเต้นหรือสนุกแค่ไหนแต่ถ้าคุณโดนสปอยแล้วถามว่ามันยังสนุกอยู่ไหมก็คงต้องตอบว่ายังสนุกอยู่นะแต่อาจจะความสนุกอาจจะลดลงนะครับเพราะเรารู้เนื้อเรื่องหมดแล้วว่ามันจะจบยังไงก็ขอบคุณนะครับที่แวะเข้ามาขอบคุณจากใจจริงอันนี้ผมไม่ได้ไปชดหรืออะไรนะก็ขอบคุณเขานะครับที่มาแชร์ข้อมูลนะแล้วก็มาแวะผ่านเข้ามานะครับก็ขอบคุณจริงๆนะที่อุตส่าห์ยังมีคนดูนะครับเนี่ยก็มีคอมเมนต์อีกเยอะเลยนะครับก็ทั้งติทั้งชมผมก็อ่านหมดนะผมไม่ได้ซีเรียสนะครับว่าใครจะด่าหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าแรงๆอย่างจุดๆๆอะไรมาอย่างนี้นะครับก็แบนไปนะเรียบร้อยอะไรประมาณนั้นนะก็คุยกันด้วยมีเหตุผลดีกว่านะครับโตๆกันแล้วนะผมก็รับฟังทุกความคิดเห็นนะผมไม่ได้แบบเฮ้ยตัวเองแบบทำช่องนู่นนี่นั่นจะดังหรืออะไรผมไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะก็ไม่ได้มาดราม่าหรืออะไรนะครับเพียงแต่คุยด้วยเหตุผลนะก็ถูกของเขานะครับเขาก็ถูกอ่ะเขาก็อยากให้แบบคนแคสมีความรู้อะไรอย่างเงี้ยก็ถูกของเขานะครับแต่ผมไม่ชอบแนวนั้นไงอย่างเกมฟอร์ตพังอ่ะฟอร์ตพังผมก็ไม่ได้ศึกษาจากฝรั่งหรืออะไรเลยนะครับผมก็ออกวันแรกผมก็ซื้อมาเล่นเลยอัดเลยก็อย่าง EP แรกกับEP 1 EP 2อ่ะเห็นมั้ยเมืองเละเทะเลยแต่พอ EP 3ก็จัดการเป็นแล้วมันก็เล่นไปเรื่อยๆผมชอบแนวนั้นมากกว่านะครับผมไม่ชอบแบบไปดูข้างหลังว่าเฮ้ยเขาผ่านยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมชอบไปเล่นเองมากกว่านะผมว่ามันก็สนุกอีกแบบนึงนะครับมันตื่นเต้นดีอะอย่างสมมติว่าไปเล่นเกมแบบตะลุยด่านอะไรเงี้ยแบบถ้าโดนสปอยแล้วสมมติว่าก่อนเข้าเส้นชัยต้องกระโดด2ทีสมมตินะแต่ว่าในหน้าด่านมันเหมือนให้กระโดดทีเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องลองไปเรื่อยๆถูกไหมอันนี้คือความคิดเห็นของผมนะครับแต่ถ้าแบบไปดูไกด์มาแล้วไปดูสูตรมาแล้วก็กระโดด2ทีก็ตอนอัดกระโดด2ทีปุ๊บๆผ่านจบไม่มีอะไรไม่รู้ดิก็คนละความคิดอ่ะนะแต่เขาก็ถูกนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะเนี่ยก็มีคอมเมนต์มาเยอะแยะเลยนะครับแนะนำการเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็อ่านนะ
อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับเนี่ยสร้างเรือหนีเอ้ยคำว่าสร้างเรือหนีเนี่ยผมหาเรือไม่เจอนะมันอาจจะเป็น Kingdom New Land หรือเปล่าอาจจะเป็นคนละภาคนะครับผมก็เนี่ยหลังจากมีคอมเมนต์พวกนี้ผมก็ลองไปดูฝรั่งมานะเขาก็กันเมืองไปเรื่อยๆนะครับไม่เห็นมีสร้างเรือเลยภาคนี้นะภาคคลาสสิกนะครับไอ้สร้างเรืออาจจะเป็น New Land ก็ได้นะเป็นอีกภาคนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องมาเล่นกันต่อไปนะก็บ่นเสร็จแล้วนะครับประมาณ 5-6 นาทีนะถึงไหมเนี่ยหรือว่าเลยก็ไม่รู้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับฟังบ่นจนจบนะแต่ก็ไม่ได้มาเชิงบ่นหรอกคือมาแชร์ความรู้กันนะครับมาแชร์กันมาคุยกันมาคุยกันนะครับหรือว่าจะทำคลิปอย่างนี้ตอนต้นคลิปทุกคลิปดีไหมสัก5นาทีอะไรประมาณนี้ก็คิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ได้เลยมาคุยกันเราคุยกันด้วยเหตุผลนะครับจะด่าก็ด่ามานะไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ขอให้มีเหตุผลนะผมก็ชิวๆเรื่อยๆด่าได้แต่อย่าแรงถ้าแรงจะโดนแบน ไม่เอาคำหยาบคายแล้วนะครับนะคนที่โดนแบนก็ส่วนใหญ่เป็นคำหยาบคายนะอะไรประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวไปลุยในเกมกันต่อดีกว่านะโอเคครับก็กลับมาแล้วนะครับก็ยังไงก็มีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่าจะมีช่วงนี้ต่อดีไหมอยากจะคุยอะไรกันอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับที่เมนเข้ามานะครับทั้งมาสอนเทคนิคอะไรพวกเนี้ยนะก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับเอามาต่อกันแล้วกันนะก็มาแล้วนะครับก็หลังจากมีคอมเมนต์มาเยอะเลยนะครับคำแนะนำมาเพียบเลยนะคำแนะนำดีๆนะครับก็ลองเล่นใหม่ไหมเพราะตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ยแตกยับเลยขอเล่นใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่าเรามีแบบความรู้แล้วถือว่าเป็นบทเรียนไปอันนี้ก็ไม่น่ารอดแล้วนะครับเงินไม่พอคนหายเกลี้ยงเวลามอนมาก็แตกหมดขออนุญาตเล่นใหม่แล้วกันนะครับอันนี้ความล้มเหลวหลายครั้งพระราชาองค์นี้จะทำให้มันดียิ่งขึ้นก็มาแล้วนะครับเป็นพระราชานะมาแก้แค้นให้เจ้าหญิงนะครับมาเริ่มกันใหม่เรามีบทเรียนแล้วเรามีพื้นฐานแล้วไปเลยแล้วกันนะครับขอไวๆก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆขยายเมืองไปแล้วกันนะครับตอนที่แล้วนี่ขยายไปไวนะเพราะว่าไม่เคยเล่นนะครับอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างเดี๋ยวผมชอบเล่นประมาณนี้นะครับชอบมาเล่นผิดก็เล่นใหม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะเป็นบทเรียนไปค่อยๆปูพื้นฐานกันไปนะครับประมาณนั้นโอเคตังไปมีจ้างขนู2คนก่อนเลยได้ไหมไม่ได้นะครับเขาบังคับนะเหมือนเป็นเควสสอนเล่นนะนี่ไปหาคนเพิ่มได้ไหมมีคนเพิ่มเปล่าเนี่ยคนมาแต่ก็ไม่มีตังค์นะมีตังค์ไหม2บาทธนูเพิ่มธนูไม่ได้นะเขาเหมือนบังคับให้ฝึกสร้างก่อนนะงั้นสร้างกำแพง2ฝั่งไว้ก่อนแล้วกันสร้างกำแพงแค่ตรงนี้โอเคกันไว้2ด้านก่อนตังมาหนูเร็วยิงตัวนึงยิงธนูเพิ่มโอเคได้นักหนูเพิ่มแล้วช่วยกันหาเงินได้คนไหมได้บาทหนึ่งจริงมันน่าจะเดินไปฝั่งขวาคนหนึ่งนะขวาคนซ้ายคนอะไรอย่างเงี้ยนี่มาซ้าย2เลยไม่มีตังค์แล้วตรงนี้มีตังค์ไหมนี่กระต่ายอยู่เนี่ยมีคนเพิ่มป่ะมีคนไว้เอาคนมาก่อนโอเคเอาคนมาก่อนแล้วก็พวกไอ้ป้อมนะป้อมไม่ต้องสร้างเยอะนะครับสร้างเท่าที่จำเป็นก็พอนะแต่ว่าตอนที่แล้วที่ผมสร้างทุกป้อมเลยนะทำให้เสียคนไปเยอะนะครับเสียคนขึ้นป้อมอ่ะนะจริงๆคนมันควรอยู่หลังกำแพงแต่มันดันขึ้นป้อมซะนี่แต่ป้อมอย่างเงี้ยควรสร้างครับมีกำแพงแล้วก็ป้อมอย่างเงี้ยควรสร้างแต่แบบป้อมเดียวๆไม่น่าสร้างนะ
ตอนกลางคืนแล้วนะครับคืนที่1คืนนี้ตังหมดเกลี้ยงเลยคืนที่1ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับน่าจะสบายๆหน่อยนะจุดไฟแล้วพระราชาจะมาปกป้องพวกเจ้าเองคราวนี้ก็เดี๋ยวไปฝั่งขวาก่อนแล้วกันนะเคลียร์ฝั่งขวาไว้ก่อนตรงนี้ถ้าขยายเมืองอาจจะขยายมาแค่ตรงนี้ก็พอนะครับเพราะว่ามีกำแพงแล้วก็มีป้อมโหมาตั้งแต่คืนแรกเลยเหรอเอายิงมันดิเออเอาทำไมคราวนี้ยิงรอดหนีได้วะปกติเห็นยิงย้อยตังบาทนึงเว้ยเดี๋ยวลองเงินภาษีจากประชาชนนะครับมาเงินมาแล้วอาธนูเพิ่มเลยตังมาหาคนเพิ่มหาคนเพิ่มมีคนหนึ่งนะผมลองไปต่อดีกว่าไม่มีแคมป์นึงนะครับคน2คนยืนของเงินอยู่เอาไปหมดแล้วฝั่งนี้ก็เดี๋ยวก็ขยายมานะตรงนี้คือน้ำตรงนี้คือทำนาได้นะก็เดี๋ยวขยายมาแล้วกันนะครับเอาผมไล่กวางมาเฉยเลยว่ะลืมดูไล่กวางมาเฉยสองบาทกำแพงก็เดี๋ยวอัพเลยไหมหรือยังไม่ต้องอัพยังแล้วกันนะไปต่อมีคนเพิ่มไหมน่าจะวิ่งไปฝั่งซ้ายว่ะดูฝั่งขวาให้สุดไปเลยฝั่งขวามีอะไรไหมฝั่งขวาม้าเหนื่อยฝั่งขวามีเต็นท์อีกไหมฝั่งขวามีรูปปั้นนะครับรูปปั้นอยู่ฝั่งขวาอันหนึ่งรูปปั้นช่างรูปปั้นช่างนะนี่ที่อัปเกรดอยู่ตรงนี้นะครับที่อัปเกรดตรงนี้พอดีที่อัปเกรดแคมป์2คนเอาไปโหประตูมอนอยู่ตรงนี้เลยนะครับประตูมอนนะคนตรงนี้จะเดินไปทันไหมเนี่ยไปเร็วแสดงว่าธนูอยู่ฝั่งซ้ายนะธนูอยู่ฝั่งซ้ายช่างอยู่ฝั่งขวาคนมันจะเดินมาทันไหมเนี่ยตังมาที่ตังยับเกียรติไว้ก่อนเลยไหมเป็นช่างอีกสักคนหนึ่งแล้วกันช่างมาไม่มีตังค์เลยเหรอตังค์หมดช่าง2คนก่อนตอนนี้ช่วยกันตอกตอนนี้คนว่างอยู่1คนนะครับคนว่าง1คนให้ฝั่งนี้มาว่ะโอ้โหคราวนี้ก็ย้อยเกินไปนะย้อยเกินเงินภาษีประชาชนเอามาวันที่3แล้วครับตอนนี้งั้นวันนี้เราไปดูฝั่งซ้ายแล้วกันอัปเกรดซะก่อนมีตังค์ไหมไม่มีฝั่งซ้ายมีอะไรบ้างส่วนใหญ่เป็นกวางครับกวางเยอะเลยพอก่อนเดี๋ยวม้าเหนื่อยผมรู้ว่าฝั่งซ้ายมันไกลๆยังไงก็ไม่รู้นะฝั่งซ้ายมันดูไกลนะครับเอ้ยมีกล่องเอาตังมาแล้วก็พ่อค้านะพ่อค้ารู้สึกว่ามันจะให้ของนะมันไม่ได้ให้เงินนี่2รอบแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูรอบนึงอ่ะว่ามันจะให้อะไรหรือมันสุ่มหรือเปล่า
ราะว่าอย่างตอนที่แล้วผมจ้างพ่อค้าไปมันก็นี่นะมันแบบมันให้ของเราอะรอบแรกให้ธนู4อันรอบ2ให้ค้อนได้คนอีก2คนนะไปฝั่งขวาทันไหมเนี่ยขวาน่าจะทันแคมป์แรกนะแคมป์แรกน่าจะทันอยู่เอาแล้วไอ้ธนูไม่เห็นมีนะหาธนูไม่เจอนะครับมีตังไหมฝั่งนี้น่าจะมีนะตังตังมาตังมาตังมานี่2คน1 2ไปไม่น่าทันแล้วน่าจะได้เท่านี้ก่อนนะไม่น่าทันแล้วนะครับกลางคืนแล้วงั้นเดี๋ยวหาคนก็ไปหาฝั่งขวานะเพราะว่ามี2ป้อมนะครับ2แคมป์อ่ะธนูมาธนูมาโอเคเดี๋ยวพ่อค้าก็มานะฝั่งนี้ไม่มีกระต่ายเลยนะครับกระต่ายหายหมดแล้วแต่ก็ต้องสร้างป้อมอ่ะนะต้องสร้างกำแพงนะครับไม่งั้นมันก็มาตีเราได้นะคนมาทันไหมเนี่ยมาทันไหมมาทันอยู่มาทันอยู่เร็ว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 โอเคมอนยังไม่มานะเดินเร็วเร็วได้ไหมเนี่ยกลางคืนแล้วเร็วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเงินล่ออุ้ยมันไม่เอาว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเงินหล่นหมดเลยเมื่อกี้เอาเงินล่อได้หนึ่งตัวนะอีกตัวมันกระโดดอ่ะกระโดดชนเลยตัวหนึ่งอ่ะพ่อค้ามาแล้วดูที่เอาอะไรมาให้เฮ้ยมาอย่างนี้น่าจะธนูนะก็ดีนะครับหรือให้เงินโอ้มันอาจจะสุ่มก็ได้นะน่าจะธนูแล้วมั้งอย่างนี้เดินมาที่ธนูโอเคตังตังเนี่ยพ่อค้าให้ธนูนะครับเงินมาก่อนเดี๋ยวไปจ้างคนอีก2คนนะเมื่อกี้2คนหน้าฐาน1 2ไปนักธนูซะเนี่ยพ่อค้าก็กดอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ได้แล้วนะครับคือเขาส่งของเฉยๆนะบางทีที่มีท่านผู้ชมบอกว่าอาจจะมาให้เงินคืออาจจะเป็นภาคใหม่นะภาคนิวแลนด์นะครับแปลคนเพิ่มก่อน1คนเดี๋ยวอัปเกรดไอ้ฐานตรงกลางด้วยดีกว่านะ1คน1คนเท่านี้แล้วกัน3คนธนูแล้วก็เริ่มเยอะแล้วอาจจะขยายมาทำฟาร์มไหมตังหรือเปล่าขยายฐานกลางดีกว่าามีธงมาแล้วตอนนี้ช่างมี2ใช่ไหมช่างมี2คนนะขอสร้างป้อมไว้หน่อยแล้วกันนะครับสร้างป้อมฝั่งซ้ายแล้วกันเนี่ยคืออย่างเงี้ยน่าจะสร้างป้อมนะเพราะว่ามันแบบมีกำแพงแล้วก็มีป้อมอ่ะนะแบบเหมือนยิงฟรีอ่ะน่าสร้างต้องจัดการดีๆนะรอบนี้ธนูได้นะธนูได้คนหนึ่งนะครับมาธนูให้หมดเลยโอเคเข้าป้อมมาจ้าเข้าป้อมมาแล้วบางทีตอนที่แล้วนะครับคือไม่รู้ว่าทำไมคนมันวิ่งออกไปเองนะงงอยู่ๆก็วิ่งออกนอกป้อมไปมันจะไปขึ้นป้อมข้างนอกหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับพวกคนธนูนะเสียไปเยอะเหมือนกันอ
มาเว้ยมาเว้ยเออไม่โดนเลยเออยิงเป็น10แม่งไม่โดนเลยยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยเออแล้วก็มีท่านผู้ชมบอกว่าฝั่งแบบเวลามอนมันจะตีอ่ะมันจะมาตีแบบฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับมันไม่มาพร้อมกัน2ฝั่งนะอย่างวันนี้ก็มาฝั่งซ้ายอาจจะสลับวันกันหรือเปล่านะซ้ายวันขวาวันอะไรเงี้ยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับรอเงินภาษีประชาชนมาแล้วไปต่อจ้ามีเงินไหมวันที่5นะครับขอคนเพิ่มเอาคนเพิ่มเอาคนเพิ่มได้2คนเองเหรอเดี๋ยวไปฝั่งซ้ายน่าจะทันนะแต่ฝั่งซ้ายมันไกลจริงนะครับไกลมากเลยฝั่งซ้ายอีกคนนึงก็แต่ไม่มีรูปปั้นไอ้คนธนูเลยนะไม่เห็นเลยนะครับถ้าผมวิ่งไปผ่านเลยได้ไหมก็ได้นี่หว่าเฮ้ยนี่ไงพ่อค้ามาเอาหน่อยแล้วกันวิ่งผ่านก็ได้นะเฮ้ยมีอีกคนนึงว่ะเฮ้ยแต่ไม่น่าทันแล้วกลับก่อนดีกว่ามันเลยครึ่งวันแล้วเดี๋ยวไม่ใช่มอนโผล่มาพอดีนี่ไงมาแล้วว่ะไปแล้วจ้าประตูมิติเริ่มทำงานเฮ้ยมาแล้วหนีจริงเอาเงินล่อก็ได้นะครับเอาเงินล่อไปเหลือบาทเดียวเรากันคนไว้ก่อนส่องให้ก่อนไปต่อไม่น่ามาแล้วอันนี้ก็วิ่งได้ไหมเดินช้าเหลือเกินคนเดินช้าทันไหมเนี่ยไอ้พระจันทร์สีเลือดหรือเปล่าคืนนี้คนโดนช้าเกินมีตังไหมฝั่งนี้ไม่มีเงินเลยนะฝั่งนี้คนว่าง2คน3คนเงินมาสิเงินมาธนูสร้างป้อมทันไหมเนี่ย3โอเคพอดีเลยโอ้พระจันทร์สีเลือดคนสองคนนั้นมาทันไหมโหไม่น่าทันว่ะมอนแม่งวิ่งมาแล้วยิงมันขอแม่นๆขอแม่นๆยิงมันเออยิงมันโหเยอะเว้ยนี่ฝั่งขวามาไหมมาฝั่งเดียวโอเคก็ฝั่งซ้ายนะส่วนใหญ่เป็นฝั่งซ้ายนะครับอ๋อประตูมิติเมื่อกี้เราก็ดูได้นี่สามารถดูได้นะว่ามันจะบุกฝั่งไหนนะครับฝั่งซ้ายมันมีไอ้ม่วงๆมานะประตูมิติทำงานก็แสดงว่ามาฝั่งซ้ายเอออย่างนี้นี่เองช่าง2คนรอเงินภาษีประชาชนมาแล้ววันที่6แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูคนเพิ่มนะว่าคนมันเดินมาถึงไหนไอ้สองคนนั้นน่ะไม่ใช่เดินกลับไปแล้วอ่ะนี่ไงกำลังเดินกลับเอาไปไหนมาแล้วก็ไปให้สุดเลยแล้วกันนะเผื่อได้อีกคน2คนก็ยังดีฝั่งขวามันใกล้นะฝั่งขวาไม่มีคนเลยเหรอเฮ้ยมีคนนึงเอาไปคนเดียวก็ยังดีไปไป
พ่อค้าเหมือนเอาค้อนมาให้นะครับพ่อค้าเอาค้อนมาให้นะทีนี้ช่างเราเพียบเลยทีนี้ตังมาเร็วไม่มีเลย2บาท3บาทโอ้นี่เยอะเว้ยเอาคนเพิ่มเอาคนเพิ่ม2คนได้แคมป์หนึ่งนะทันอยู่2คน1 2อ่ะกลับก่อนกลับก่อนไปซื้อธนูเพิ่มซื้อคนธนูเพิ่มช่างก็เยอะแล้วนะน่าจะสร้างแป๊บเดียวนะครับโอเครออีกคืนนึงทีนี้ไม่น่าพลาดแล้วนะครับน่าจะโอเคกว่าเดิมนะพระราชาองค์นี้ก็แน่นอนน่าจะผ่านกลางคืนแล้วมาหยิบธนูเร็วช่างมี1 2 3 4 5 6คนนะช่าง6คนเลยนะครับตอนนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่หลังๆก็น่าจะใช้เยอะนะครับทั้งซ่อมกำแพงทั้งยิงเครื่องยิงหินนะนะวันที่7แล้วนะครับวันที่7วันที่7ขยายเลยแล้วกันนะฝั่งนี้เพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ล่าอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะตัดต้นไม้ฐานเราอัปเกรดเลยไหมฐานตรงกลางพอป่ะผมพอดีเลยเว้ยมีชาวนามาแล้วชาวนามาแต่ว่านายังไม่มีนะครับคนมาเพิ่มก่อนเกิดต้องมาไล่ที่ตรงนี้นะหมายคนเดี๋ยวฟาร์มเงินให้เต็มถุงนะแล้วค่อยไล่ที่นะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องอันนี้ได้ใช่ไหมแค่แต่เหมือนว่ารังกระต่ายจะหายไปแล้ววะสร้างเขาหน่อยแล้วกันเพราะว่าดันไปอัปเกรดนะรังกระต่ายหายเลยเอาตังมาช่างช่างกำแพงช่างปอมด้วยตอนนี้ได้2ชั้นนะชั้นในชั้นนอกมีตังค์ไหมเนี่ยไม่มีเลยเว้ยเพราะกระต่ายหายไปแล้วนะตอนนี้กระต่ายหายไปแล้วไอ้นี่ไงรังกระต่ายก็ตรงนี้นี่ใช่ไหมน่าจะใช่นะเห็นมีหญ้าขึ้นมาเออนี่ไงรังกระต่ายอยู่นี่โอเคได้อยู่ได้อยู่ที่รังกระต่ายย้ายมาฝั่งซ้ายนะเออข้างนอกก็มีตรงนี้นะครับเพื่อบางทีเหมือนมันสุ่มนะนี่กระต่ายคราวนี้หาเงินอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาหาคนฝั่งซ้ายหาเงินแล้วตอนนี้สลับกันมาเว้ยยิงมันเออยิงมันยิงมันเออยิงมันธนูเราเยอะอยู่นะน่าจะโอเคนะครับแต่ผมยังไม่เจอรูปปั้นธนูเลยหารูปปั้นธนูไม่เจอคนไม่มีเว้ยเอาเงินเพิ่มก่อน
ของเงินเพิ่มของเงินเพิ่มนี่รังกระต่ายเพียบเลยนี่กระต่าย2รังเลยตรงนี้ฝั่งซ้ายหาเงินฝั่งขวาหาคนโอเควันที่8แล้วนะครับวันที่8เอ๊ะเอาเงินก่อนเงินภาษีประชาชนวันที่8แล้วมีคนนึง1คนตัวนี้ก็ยังถือใกล้ๆอยู่นะพอวิ่งได้อยู่นะครับไม่ไกลมากเดี๋ยวสักวันนึงแล้วกันนะวันที่9วันที่10แล้วกันนะเดี๋ยวค่อยรื้อที่ตรงนี้นะครับจะได้ทำนาได้นะทำนาอัปเกรดกำแพงไว้ก่อนนี่เราสั่งโจมตีได้แล้วนะครับสั่งโจมตีได้แล้วเอาตังค์เพิ่มจะได้มีคนธนูเยอะขึ้นตั้งมาเพียบอัปเกรดป้อมนี้แล้วกันกำแพงเดี๋ยวอัปเกรดฝั่งนู้นให้ด้วยแล้วกันนะจะได้หนานิดนึงนะครับธนูมาอันนี้อัปเกรดแล้วนี่หว่าเอาป้อมไหมป้อมป้อมหน่อยมีคนมาเพิ่มไหมไม่มีนะครับธนูเพิ่มไปธนูเฮ้ยม้าสวยวะรอบนี้รอบนี้โอเคเลยรอบนี้ตังมาป้อมก็อย่างละหนึ่งก่อนแล้วกันนะเน้นธนูก่อนธนูเยอะๆโอเคคนว่างอีกประมาณ1คนนะครับ1คนว่างอยู่เนี่ยแหละธนูเยอะมากตอนนี้เอาตังค์มาเพื่อนรังกระต่ายก็2รังนะก็โอเคเลยนะครับหาเงินได้เยอะอยู่เงินมั้ยเข้ามาในกำแพงสิเข้ามาเข้ามาโอเคมืดแล้วมืดแล้วมอนมาก็น่าจะไม่รอดนะธนูเยอะขนาดนี้น่าจะโอเคนะครับธนูไปเพื่อนนี่ธนูเพียบเลยพี่มาแล้ว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 นี่ฝั่งขวามานะยิงยิงนี่ยิงไปเลยเรียบร้อยโดนตีที2ทีเองอ่ะนะหรือไม่ก็เดี๋ยวไปอัพกำแพงหินก่อนไหมจะได้หนาขึ้นนะครับกำแพงหินโอเคน่าจะหมดแล้วนะคนไปมีอีกบาทนึงมีไหมคนไม่มีเหรอวันที่9มีคนนึงไปตอนนี้เงินอยู่ฝั่งซ้ายนะเงินอยู่ฝั่งซ้ายธนูไหมเงินฝั่งซ้ายน่าจะเยอะอยู่นะยิงเงินกระจายเลยมามามาโอเคมาอีกบาทนึงนี่เยอะเว้ยอัปเกรดฐานไหมอัปเกรดฐานไว้แล้วกันนะครับอัปเกรดไปเดี๋ยวจะได้เริ่มสร้างอัศวินนะไปบุกมันเลยนี่เริ่มเทแล้ว
ธนูไปเพื่อนมีคนอีกไหมคนไม่น่ามีแล้วนะครับฝั่งนี้ไม่มีว่ะเอามามา1คน2คนจะไปแอบทำไมล่ะมาดีไว้รอบนี้คนเยอะเลยวันที่10แล้วกันนะวันที่10อาจจะต้องรื้อที่แล้วนะครับก็จะได้ทำนาได้นะเดี๋ยวเก็บเงินให้หมดแล้วก็รื้อที่ฝั่งซ้ายมันมีอะไรนะฝั่งซ้ายขยายได้ไหมขยายมีอะไรเพิ่มเติมไหมฝั่งซ้ายโอเคกำแพงหินมาแล้วนะครับเอ้ยเครื่องยิงหินมาแล้วฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนาข้าวก็อยู่ตรงนี้นะสามารถทำนาได้แต่มันดูทึบๆยังไงก็ไม่รู้เอาไว้ยิงกระต่ายดีกว่ากระต่ายทั้ง2อันอ้าวกระต่ายเหลืออันเดียวแล้วนะเพราะว่าตรงนี้ดันเป็นเครื่องยิงหินไปแล้วยิงก็สร้างไว้เลยไหมเพื่อความแข็งแกร่งสร้างไว้เลยได้ไหมโอเคได้เว้ยช่างมีเยอะนะใช้ไปก่อนมาไว้มาไว้ยิงมันมาฝั่งขวาว่ะยิงมันซ่อมซ่อมซ่อมโอเคก็วันที่10แล้วนะครับวันที่10นะตอนนี้มีเครื่องยิงหินแล้วเงินภาษีประชาชนผมว่าไปรื้อที่เลยดีกว่ามั้งเพราะว่าจะได้ทำนาได้นะครับคน2คนชุดสุดท้ายตรงนี้มีคนไหมเอาคนมาก่อนก็ได้คนหนึ่งเดี๋ยวรื้อที่จะได้ทำนานะทำนาหาเงินคนก็น่าจะเยอะพอแล้วนะครับน่าจะนะรื้อที่เลยเงินมาเงินมาเพื่อนเงินมาเร็วๆเงินมาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวเอาช่างเพิ่มสักคนหนึ่งแล้วกันนะช่างเพิ่มคนหนึ่งธนูไปธนูสัก2ที่เหลือบ้านหายยังโอเคบ้านหายแล้วนะครับช่างพอไหมโอ้ไม่พอก็ขาดบาทหนึ่งว่ะขาดบาทเดียวขาด1บาทมีไม่1บาทโอเคมีนะไปแต่สร้างก็ไม่น่าทันแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยสร้างพรุ่งนี้แล้วกันนะเดี๋ยวนี้เอาชาวนาไว้ก่อนจ้างชาวนาไว้ก่อนแล้วกันโอเคจ้างชาวนาไว้คนนึงไอ้กำแพงเมืองก็สร้างไม่ได้เลยนะครับต้องมาสร้างตรงเนี้ยนะแต่มันก็ใกล้ที่คนอยู่อะใกล้มากไม่รู้ว่าจะโดนรื้อที่เปล่านะเพราะไม่งั้นเราสร้างกำแพงไม่ได้นะครับมันกันไม่ได้อะอาจารย์สีเลือดว่ะมีเงินไหมได้ธนูอีกคนหนึ่งนะหัวนี้สีแดงเลยแดงเข้มเลยอันนี้ให้มาฝั่งขวาว่ะ
คนเราเยอะอยู่คนเราเยอะอยู่เอ๊ะมีรังกระต่ายขึ้นมาแล้วเนี่ยมาดีไว้มาดีไว้งั้นผมไปทำยังไงดีอ่ะฟาร์มมาอยู่ตรงเนี้ยฟาร์มอยู่นี่ไม่มีรั้วไม่มีอะไรเลยรั้วคือตรงเนี้ยคือต้องไล่ที่นะไม่รู้ว่าถึงกับต้องไล่ที่หรือเปล่านะครับตังไม่มีว่ะวันที่11วันนี้ก็มีคนหนึ่งเดี๋ยวเอาเงินก่อนเอาเงินก่อนโหยิงไม่โดนเลยเอาเงินก่อนเอาเงินก่อนคือชาวนาก็มีแล้วนะแต่ว่าไม่มีที่ทำนาเออโดนไล่ที่คือไม่มีป้อมป้องกันอะเออไม่รู้ทำไงดียังไงดีเราอ่ะมากินหญ้าก่อนแต่ผมว่าคนเท่านี้น่าจะพอแล้วนะครับมันก็เยอะนะสองคนเดี๋ยวอัพไอ้กระแพงหินก่อนแล้วนะครับโอเคฝั่งนี้มีอะไรอีกไหมเอ้ยมียังมีแคมป์อยู่เว้ยแต่มันไกลเกินไปหรือเปล่าอ่ะคนมาก่อนมาได้มาก่อนเหมือนว่าฝั่งนี้น่าจะไม่มาบุกนะคืนนี้น่าจะฝั่งซ้ายแล้วก็สำรวจไปต่อคืนนี้น่าจะเป็นฝั่งซ้ายนะครับโอ้แคมป์ก็มีตรงนี้เว้ยงั้นโยนได้ดิเพราะว่ามันบุกฝั่งซ้ายโหรูปปั้นอยู่นี่เลยอะโคตรไกลเลยไกลมากมีอีกประตูนึงนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นฐานใหญ่มันนะครับเป็นแบบเป็นหินนะเป็นผาหินอาจจะเป็นฐานใหญ่เนี่ยไม่มีเรือนะครับผมไม่เห็นเรือเลยก็คงไปอีกภาคนะสรุปเป็นภาคนิวแลนด์อันนี้เป็นภาคคลาสสิกมาคนมาอีกคนนึงตอนนี้คนเพียบเลยตอนนี้เยอะมากมาได้มาก่อนมาได้มาก่อนฝั่งซ้ายคงไม่แตกนะทหารเยอะขนาดนั้นโอ้ตังเดี๋ยวจ้างชาวนาเพิ่มไว้ก่อนเลยดีกว่ามั้งเนี่ยชาวนาก็แพงอยู่นะครับอาธนูไปไม่น่าแตกนะมีป้อมมีอะไรด้วยเออเงินไหมหรือคืนนี้มันไม่มาบุกวะเอากำแพงไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับน่าจะไม่มาแล้วโอเควันที่12นะ12นะครับวันนี้มาดีไว้มาดีไว้เอาเงินมาโอเคเดี๋ยวก็ EP นี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือไลฟ์สดกันนะจ๊ะ